อันยองค่ะทุกคนในที่สุดเราก็ได้มาแกะอัลบั้มล่าสุดของ ACT นะคะล่าสุดที่ว่าคือน้องสติกเกอร์นะคะไม่ใช่น้อง Favorite ที่เพิ่งออกมาก็นั่นแหละคือเราได้มาสักพักแล้วแต่ตอนแรกว่าจะแกะพร้อมกับอีเวนต์โพลารอยด์แต่คือกลัวว่าเดี๋ยวจะแกะช้าแล้วมันจะแลกการ์ดยากก็เลยตัดสินใจแกะเลยอันนี้ก็คือเป็นบั้มสติกเกอร์ทั้ง3เวอร์ชั่นแบบครบทุกปกนะคะอันนี้เรากดจาก K-Town นะน้องมีความว่าส่งช้ากว่าเว็บอื่นๆอยู่บ้างรอบนี้รอบ Favorite เนี่ยก็เลยแบบไม่ได้กดกับ K-Town นะคะเพราะว่าบัตรเครดิตเรามันมีปัญหากับ K-Town ด้วยก็เลยรอบนี้เลยลองกดกับ Aladdin คือกดตั้งแต่วันที่ออกวันแรกเลยหวังว่าจะได้เร็วๆอ่ะค่ะมาแล้วนะคะอันนี้ในมีกระบอกโอสมาให้นะคะมันชาร์จมากเลยอะคือแบบอยากได้กาเฟลมเขาก็แพ็คมาให้แบบนี้เลยนะคะคือบ้านมันบางกว่าที่เราคิดนะเนี่ยโอเคอันนี้ก็คือเป็น Verso City นะคะปกนี้เนาะแล้วก็สองอันนี้นะคะน้องคือ Sticky Ver คือมันบางแล้วก็เล็กกว่าที่คิดมากเลยตอนแรกคิดว่าจะแบบหนากว่านี้แล้วก็ใหญ่กว่านี้อันนี้คือน้อง Sticky Ver นะคะคือมันคือนับเป็น1เวอร์ชั่นแต่ว่ามีปก2แบบอ๋อคือมันแค่พลิกอย่างนี้เองนะทุกคนหรอคือมันเหมือนกันปะคือนี่คือปกเดียวกันปะเนี่ยไม่คือเขาบอกถ้าเราสั่ง2อ่ะเขาจะไม่เอาให้อันแบบซ้ำมามันแกงเราปะคือทุกคนดูแบบคือมันไม่ได้ต่างกันหน้าหลังอะคือมันเหมือนกันอะคือมันคือปกเดียวกันอะโอเคเอนี่เวย์นะคะนี่คือน้องเวอร์สติกกี้แล้วก็อันนี้อดีตโฟโต้บุ๊กปัจจุบันชื่อสติกเกอร์ก็เป็นทั้ง3เวอร์ชันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มแกะจากสติกกี้เวอร์ก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูบ้ามด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะลุ้นการ์ดด้วยเหมือนที่เคยทำนำมาเก็บไว้แล้วกันนะมาเริ่มดูรายละเอียดในบ้านกันนะคะอันนี้เป็นสลีฟเนาะแล้วก็แบบข้างในคือถ้าสมมติว่าถอดสลีฟออกมาเราจะเป็นแค่นี้อันนี้คือปกหน้าแล้วก็ปกหลังนะคะมาไม่ทันตั้งตัวมากคือกำลังเปิดเพลินๆกำลังดูว่ามันโฟกัสครบทุกหน้าไหมคือแบบมากันอย่างนี้เลยเจยอนโอ้ยครั้งแรกเลยที่แกะได้เจยอนน่าจะครั้งแรกโอ้ยขอบคุณนะคะที่มาหาซารังเงเอ้ยอันนี้โคมาโวโยโอ้ยโอ้ยต้องเจอเลยในการ์ดเจยอนคือแบบไม่ได้คาดหวังแบบไม่ได้คาดหวังใครเป็นพิเศษเลยคือรู้สึกว่าได้การ์ดทยงก็ดีแต่ได้การ์ดเจยอนก็ดีโอเคมีอะไรบ้างมีน้องคนนี้นะคะหน้าตาเหมือนเดิมแล้วก็สติกเกอร์ของจองอูนะคะส่วนโปสการ์ดนี่คือเราไม่แน่ใจว่ามันบีลองส์ถึงใครอะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นโปสพาร์ทนะคะเขียวแบบเขียวเขียวนี่แหละค่ะโปสพับแล้วก็ข้างหลังของโปสพับก็จะเป็น thanks to ต่างๆโดยยองเขียนยาวมากอันนี้ก็ถ้าใครอยากอ่านก็น่าจะต้องไปอ่านตามแบบบ้านเบสอะไรพวกนี้นะคะโอเคมาดูบ้างกันต่อนะคะเราใส่น้องไว้ที่เดิม
ันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อเพลงใดๆนะคะบัมนี้เราชอบโปรทิป Bring the Noise แล้วก็ Lemonade แล้วก็สติ๊กเกอร์ด้วยคือตอนออกมาครั้งแรกอ่ะคือพูดจริงๆว่าเราชอบแต่ครั้งแรกตอนเราดู MV อ่ะตอนนั้นคือเราเรียนอยู่แล้วคือครูที่สอนเราเขาให้เราเบรกเพื่อที่จะไปดู MV เราก็เลยเข้าไปดูแล้วเราก็ชอบแล้วอันนี้ก็ CD หน้าตาประมาณนี้นะคะแบบนี้มาการที่อีกบ้านนึงนะคะที่ตอนแรกเราคิดว่ามันจะต่างกันแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกันก็คือน้องคนนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันเลยมาถ่ายมาทำให้เรารู้นะเนี่ยเป็น thanks to เป็นสติ๊กเกอร์นะคะเอ้ยเป็นโปสการ์ดสติ๊กเกอร์ใจยนต์คือรู้สึกว่าไม่ใจยนต์รักเวอร์เขาบ้างวันนี้น่ารักมากซึ่งรอบนี้เราแบบเกือบจะต้องซื้อเพิ่มเพราะแบบอยากเก็บถุงใบการ์ดมากนะคะทุกคน น่ารักสุดๆบ้างถัดมาก็คือ World Soul City นะคะเป็นรูปเซตที่เราชอบเหมือนกันนะเพราะแบบคือเขาเอาไปถ่ายกันนอกสถานที่แล้วแบบคอสตูมก็ดีรู้สึกว่าไม่ได้แบบซ้ำซากจำเจคือแบบเป็นคอสตูมที่ดีอันนี้คือปกหลังนะคะข้างๆโอเคมาเริ่มเปิดดูข้างในกันนะคะน้องคนนี้คือปกก็ถอดได้เหมือนเดิมนี่คือปกในที่อยู่ข้างหน้าส่วนอันนี้คือปกหลังที่อยู่ข้างในนะคะมาถึงแล้วนะคะสติ๊กเกอร์ก็ได้เป็นยูตะมาร์กปะแฮชานนะคะได้เป็นแฮชานนะคะสำหรับ Verso City แล้วก็ได้เป็นสติ๊กเกอร์ยูตะนะคะอ๋อแล้วก็นี่คือเป็นเวอร์ที่มีโปสการ์ดซึ่งโปสการ์ดเราได้ด้วยเอ้ยเดี๋ยวอ๋อโอเคตอนแรกนึกว่าแบบมันมีโปสการ์ดมากกว่าหนึ่งโปสการ์ดได้เป็นโดยองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโปสพับนะคะคือเป็นโปสพับที่ใหญ่กว่าเมื่อกี้แล้วก็จะมี thanks to ต่างๆอยู่ข้างหลังส่วนข้างหน้าก็จะเป็นรูปเมมเบอร์นะคะอุ้ยรูปสิ่งนี้ดีนี่แหละก็อ๋อยังไม่เสร็จโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเมื่อกี้ค้างไว้ที่หน้านี้เนาอันนี้ก็เป็นพวกเนื้อเพลงนะคะเฮ้ยไม่รู้นี่ด้วยเรื่องนี้ก็ดีอันนี้เป็นแผ่นซีดีนะคะน้องหน้าตาประมาณนี้ก็อันนี้คือ World Soul City นะคะได้เป็นโปสการ์ดตัวยองสติ๊กเกอร์ยูตะแล้วก็โฟโตการ์ดแฮชานถัดมาเวอร์สุดท้ายนะคะใหญ่สุดเลยอันนี้น้องคือเวอร์สติ๊กเกอร์นะคะเป็นสีม่วงแบบนี้นี่คือปกข้างหน้านะคะแล้วก็ข้างๆมีอะไรแล้วก็ปกหลังเป็นแบบนี้มาแกะกันนะคะ
ิดแกอยู่แล้วทุกอย่างก็เพื่อเรามาก็คือเฉลยแล้วนะคะว่าได้การ์ดจอนนี่การ์ดจอนนี่นะคะแล้วที่เหลือก็คือได้เป็นโปสการ์ดไทชานะคะแล้วก็เป็นต่างๆเหมือนบ้างอื่นนะคะอุ้ยจะยอนคือจะยอนมาเยอะมากรอบนี้อันนี้คือน้องสติกเกอร์นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นของที่มาในบัมเนาะเดี๋ยวดูโปสพับกันเลยแล้วกันนะคะคือเราแบบเอาให้ดูทั้งหมดไม่ได้แล้วก็ thanks to แบบเร็วๆนะคะก็คือประมาณนี้โอเคเรามาดูตัวบัมกันนะคะอันนี้เราซูมเอานิดนึงภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะคะแต่ว่ามันน่าจะเห็นแบบครบมากกว่าอุ๊ยดีก็คือเป็นเซตแบบตอนถ่าย MV เลยมารูปนี้เท่มากเลยอะอันนี้ก็เป็นลิริกส์ต่างๆนะคะแล้วก็หน้าสุดท้ายแล้วก็นี่คือแผ่นซีดีนะคะก็มีความม่วงตามปกอุ๊ยอันนี้เท่อ่ะอันนี้ต้องปกนอกนะคะโอ้ยเท่นั่นแหละโอเคสำหรับรอบนี้นะคะก็คือได้เป็นโปสการ์ดแทชานนะคะสติกเกอร์เจยอนแล้วก็โฟโตการ์ดจอนนี่โอเคค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้คือเป็นบั้มสติกเกอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอีเวนต์พลอยคือมันเกิดความเข้าใจผิดนิดหน่อยก็เลยทำให้บั้มมันส่งช้ากว่าเราจะได้ลงก็คือบั้มเฟเวอริตใกล้มาถึงแล้วก็เราอยากรวมมันเป็นคลิปเดียวนะคะแบบว่าแกะทั้งบั้มปกติแล้วก็บั้มอีเวนต์พลอยเป็นอีเวนต์พลอยจากเว็บอลาดินนะคะแต่ว่าจริงๆมันกดได้หลายเว็บนะก็คือว่าถ้าสั่งอัลบั้มครบทั้ง3เวอร์นะคะสติกกี้สติกเกอร์แล้วก็โซซิตี้เนี่ยก็จะได้พลอยครบทั้ง9ใบน้องมาแล้วเดี๋ยวเราดูบั้มดูการ์ดกันก่อนเนาะอยากได้การ์ดทยงแต่คือจริงๆเราก็หาซื้ออะไรไปเรียบร้อยแล้วรอแค่มาส่งแต่ถ้าแกะได้เองมันก็จะแบบอีกฟีลนึงยังไม่ถึงเราแล้วนะเดี๋ยวเราขอดูโพลารอยด์ทีหลังแล้วกันน้องตอนนี้เดี๋ยวมาเปิดบั้มสติกกี้ก่อนอุ๊ยได้เป็นปกเจยอนนะคะทุกคนก็คือในเมื่อกี้ที่เราแกะใช่ไหมเราสั่งจากเคทาวไป2บั้มแต่เราได้ปกเจยอนมาทั้ง2บั้มเลยคือแบบตอนแรกเราคิดว่าปกเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนคือเราก็ไปถามในทวิตแล้วก็พบว่าอ๋อคือเว็บมันน่าจะแบบไม่สุ่มไม่คละมาให้เราแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้ปกที่มีจายอนจากอีเวนต์พลอยนะคะเราเปิดบั้มให้ดูไปแล้วน้องนี่ก็จะลุ้นแค่การ์ดอย่างเดียวอันนี้เป็นโปสพับนะคะหุยโดยองนะคะในส่วนของสติกเกอร์นะแล้วก็อันนี้คือของน่าจะอยู่ตะปะคือจำไม่ได้อะจองอูแน่เลยใช่ไหมจองอูเพราะเขียนยาวอ้าวยูตะจีเวลในคลิปก่อนอะยูตะมาหาเราเซลฟี่4ใบ AI อีก3ใบอืมแล้วนี้ก็หายแล้วนะคะยูตะรักหนักมากเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปแกะโซซิตี้
นี้เป็นโพสภาพนะคะแค่ชานะคะแล้วก็อันนี้คือน่าจะจองอูไหมแบบเขียนยาวใช่จองอูคือแบบจำได้ว่าเขียนยาวมากนะคะนี่เป็นจองอูคัมแบ็กนี้เราโดนจองอูตกนะคะก็จะอยู่ในคอลเลกชันการ์ดของเราต่อนะนี่ก็ไม่น่าจะแลกหรือขายนะทุกคนไปต่อนะคะอันนี้อุ้ยจยอนฮัลโหลไฮจยอนคือแบบภาพนี้จยอนก็มีความว่ามาหาอยู่คือมาหาแบบเรื่อยๆเลยอะอันนี้ก็ได้เป็นโพสมานะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์แฮชานโอเคเดี๋ยวมาดูบัมสติ๊กเกอร์กันนะคะทุกอย่างคือร่วงลงมาหมดแล้วอะนี่เป็นโพสพับนะคะโลโก้ไม่ใช่ทายงอะคนนี้คือโดยงโดยงกระต่ายนะคะโอ้ยโดยงกระต่ายนะคะทุกคนคือแบบคือเราไม่เคยเปิดได้การ์ดโดยองเลยแล้วก็คือเรามีแพลนจะเก็บการ์ดโดยองอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เริ่มเพราะว่าแบบของจะยอนที่แบบกำลังพยายามตามเก็บอยู่ก็ยังไม่ครบใช่ไหมก็เลยคิดว่าแบบเดี๋ยวจะตามเก็บเดียวหน่อยแต่โดยองมาหาแล้วทุกคนแล้วก็เป็นโดยองกระต่ายคือแบบเป็นไปที่เราคิดว่าถ้าเราไม่ได้เราน่าจะซื้อคือแบบก็คือแบบโดยองกระต่ายนะคะทุกคนแล้วก็สติ๊กเกอร์นี้เป็นมาร์กนะคะแล้วก็อันนี้คือมาร์กโอ้โหมาร์กมาหาทั้งสองอันนี้เลยเย้ yeah, ดีใจอ่ะ อุ้ยดีคือ3คนนี้คือเราแบบเก็บหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูโพลารอยกันนะคะคือแบบตัดสินใจซื้อเพราะมันได้โพลารอยครบทั้ง9ใบเลยอันนี้เป็นใบโดยองนะคะอันนี้ให้ชานพี่ไดอิวนะคะจยอนโลโก้ทยองอันนี้จอนี่ก็มาร์กมาร์กนี้น่ารักอะยูตานะคะโลโก้จองอูสุดยอดอิ่มเอมมาก คอยก็มีเท่านี้นะคะสำหรับการแกะบั้มสติ๊กเกอร์เนาะคัมแบ็กนี้ก็จบลงไปแล้วเพราะว่า Favorite Repack ก็ออกมาแล้วนะคะยังไงก็ฝากไลค์ Subscribe แล้วก็คอยติดตามแกะบั้ม Favorite ของเราด้วยนะคะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคน